วันนี้ผมจะมาเฉลย Google Pizza เพราะว่าวันนี้เขาเฉลิมฉลองวันพิซซ่าแห่งโลกละมั้งถ้าใครเปิด Google วันนี้เนี่ยมันจะเห็นไอคอนแบบนี้นะกด Play ขึ้นมาปุ๊บเผื่อคนยังไม่รู้ก็คือเขาให้เราตัดพิซซ่าตามออเดอร์ที่เขาบอกเนี่ยนะโดยกติกาก็คือเราจะเป็นจะต้องตัดข้ามพิซซ่าเลยให้เราลากเส้นเป็นเส้นสีขาวปุ๊บให้ได้6ชิ้นเราก็ตัดแบบนี้เลยผ่านแล้วด่านแรกมาดูด่านต่อไปเลยเปปเปอโรนีเขาต้องการให้ได้9ชิ้นตัดยังไงเหรอผมว่าตัดอย่างนี้เลย9ชิ้นด่านที่2ผ่านไปแล้วมาดูด่านต่อไปอันนี้เขาให้เห็ด3แล้วก็เห็ดผสมบรอกโคลี3แต่เรามองทริคง่ายๆเห็นไหมมันจะมีหยุ่มๆเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตัดตรงนี้เลย1เส้นตัดตรงนี้อีก1เส้นอย่าให้มันไปทับเส้นไอ้บรอกโคลีนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ปุ๊บแค่นี้เอง3ดาวเอาด่านต่อไปเลยอันนี้เขาเอาเนี่ยเรามองเห็นได้ว่าตรงนี้น่าจะแบ่งเป็นแบบนี้ดูแล้วกันนะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะยากมากตรงนี้แล้วก็ตัดครึ่งปุ๊บก็ได้3ดาวไหมนั่นไงเห็นไหม3ดาวด่านนี้เนี่ยนะมันค่อนข้างจะแบบหลอกตาเรานิดนึงตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะให้4เม็ดใช่ไหม4โอลีฟ4มะกอกดูนะเราตัดแบบนี้เราตัดแบบนี้แล้วก็ตัดแบบนี้เอ้าไม่ผ่านเอาใหม่น่าจะตัดแบบนี้ตัดแบบนี้เหลือครั้งเดียวอ่ะตัดแบบนี้มั้งเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ตัดให้มันได้เป็น7ชิ้นพอดีอ่ะเกมดูด่านต่อไปอันนี้ต้องตัดตรงนี้จะมีสับปะรดอย่างเดียวตรงนี้มีแฮมอย่างเดียวน่าจะตัดแบบนี้แน่ๆเลยตัดแบบนี้แล้วก็ตัดแบบอุ๊ยเอาใหม่ตัดแบบนี้แล้วก็ตัดครึ่งเออผ่านแล้วเห็นไหมอันนี้น่าจะตัดเป็นเขาต้องการอันนี้2อันเดียวๆเหรอน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมว่ามันน่าจะตัดเฉียงทะแยงนี่แน่ๆเลยเอาให้ได้ไอ้2ชิ้นนี้ก่อนแล้วก็น่าจะเป็นชิ้นนี้เออเห็นไหมผ่านโอ้อันนี้ดูไม่ยากมากน่าจะเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยคล้ายๆด่านแรกเลยนี่แล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เอ้าทำไมเหมือนกับไปติดสาลายหน่อยนึงอ่ะโอเคน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ได้ไหมเออเห็นไหมผ่านแล้วเออต้มยำเหรอเดี๋ยวกันนะมันมีทริคมันเหมือนกันตรงนี้เรามองเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นตัดแน่ๆเลยเขาน่าจะให้เราตัดอย่างนี้แล้วก็น่าจะให้เราตัดแบบนี้แล้วก็พลิกอย่างเดียวแล้วก็ตัดอย่างนี้นะหรือเปล่าไม่ใช่เอ้าเอาใหม่เอาใหม่ผมว่าไอ้อันเนี้ยมันต้องตัดลงมาพลิกอย่างเดียวอันนี้ก็พลิกอย่างเดียวแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นอันนี้แล้วอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่ได้เห็นนะนี่ล่ะเออผ่านแล้วอันเนี้ยมองดูดีๆเห็นไหมมันจะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปดาวเห็นไหมผมว่ามันน่าจะตัดแบบดาวแน่ๆเลยอุ้ยอย่ามันเบี้ยวน่าจะตัดเป็นดาวแบบนี้แล้วก็น่าจะตัดอุ้ยน่าจะตัดเป็นดาวแบบนี้
ช่มั้ยเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่ามันตัดดาวนี่แหละเออกูอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะยากแต่ว่าเหมือนแล้วมองเห็นเส้นอยู่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นอันนี้น่าจะมีอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกจะตัดไขว้อย่างนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็รู้สึกน่าจะมีอันนี้อันนึงแล้วก็น่าจะตัดตรงนี้อีกเส้นนึงใช่ไหมเออเห็นไหมผ่านแล้วแค่นี้เอง33ดาว